สวัสดีครับนักเรียนสำหรับชั่วโมงนี้นะครับขอนำเสนอในหัวข้อ 6.6 การเปรียบเทียบและการเรียงระดับเศษส่วนนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเศษส่วนมันเปรียบเทียบอย่างไรนะครับมันเรียงลำดับได้อย่างไรคราวนี้วันนี้จะพูดถึงเรื่องการเปรียบเทียบเศษส่วนก่อนนะครับเปิดหนังสือเรียนหน้า32นะครับเพื่อดูตัวอย่างดูตัวอย่างแรกนะครับเขามีเศษส่วนมาให้2ตัวตัวแรกเศษ2ส่วน3กับตัวที่2เศษ5ส่วน9เขาให้เรามาเปรียบเทียบกันการเปรียบเทียบก็คือการเอาจำนวน2สิ่งมาเปรียบเทียบเพื่อหาว่าจำนวนไหนมากกว่าหรือจำนวนไหนน้อยกว่าหรือ2จำนวนมันเท่ากันในการเปรียบเทียบเศษส่วนนั้นนักเรียนครับหากเป็นเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันจะไม่สามารถนำมาเปรียบเทียบกันได้เลยนะครับต้องทำให้ตัวส่วนมันเท่ากันก่อนนะครับอย่างนี้2ส่วน3กับ5ส่วน9อันแรกส่วน3อันที่2ส่วน9เท่ากันหรือไม่ไม่เท่ากันถ้าส่วนไม่เท่ากันเปรียบเทียบกันได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ต้องทำให้มันเท่ากันก่อนแต่ถ้าส่วนเท่ากันแต่เศษไม่เท่ากันเป็นไรไหมเศษด้านบนเป็นไรไหมครับเศษไม่เท่ากันเป็นไรไหมด้านบนไม่เป็นขอให้ส่วนมันเท่ากันอย่างเดียวคราวนี้วิธีการทำให้ส่วนมันเท่ากันก็ง่ายๆทำได้2วิธีวิธีที่1หาเลขมาคูณกับวิธีที่2เอาเลขมาหารถ้าคูณไม่ได้ก็ให้หารถ้าหารไม่ได้ก็ให้คูณมันต้องได้สักอย่างใดอย่างหนึ่งอย่าง2ส่วน3กับ5ส่วน9ส่วน3กับส่วน9มันไม่เท่ากันนะครับเราก็ต้องทำให้มันเท่ากันตัวอย่างข้อนี้เขาเอา2ส่วน3ตั้งแล้วเอา3มาคูณเวลาเอาตัวเลขมาคูณต้องคูณทั้งเศษและส่วนนะครับเอามาคูณทั้งเศษและส่วน2 3ได้6 3 3ได้9เพราะฉะนั้นจาก2ส่วน3ตรงนี้กลายร่างมาเป็น6ส่วน9ตรงนี้คราวนี้6ส่วน9มันเท่ากันไหมกับ5ส่วน9ส่วนมันเท่ากันก็มาเปรียบเทียบกันได้เปรียบเทียบกันโดยยึดตัวเลขตัวไหนเป็นหลักยึดตัวเลขด้านบนคือเศษเป็นหลักใช่ไหมครับเพราะว่าส่วนมันเท่ากันอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็ดูด้านบนเศษเป็นหลัก6กับ5อะไรมากกว่ากัน6ก็มากกว่า5เพราะฉะนั้นเศษ2ส่วน3ตรงนี้หรือที่มันแปลงร่างเป็นอะไร6ส่วน9ใช่ไหมครับมันก็ต้องมากกว่า5ส่วน9นั่นเองนี่คือวิธีคูณนะครับต่อไปอันนี้ครูก็บอกไปแล้วนะครับการเปรียบเทียบเศษส่วนนั้นถ้าเศษส่วนมีตัวส่วนไม่เท่ากันอาจทำได้โดยตัวส่วนให้เท่ากันเมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้วจึงเปรียบเทียบตัวเศษจำง่ายๆส่วนไม่เท่ากันมาเปรียบเทียบกันไม่ได้ต้องทำส่วนให้เท่ากันโดยเอาตัวเลขมาคูณหรือเอาตัวเลขมาหารวันนี้เรียนแค่นี้จบแต่เหลืออีกวิธีหนึ่งเมื่อกี้วิธีคูณต่อไปวิธีหารเขามีเศษ6ส่วน12กับเศษ3ส่วน4นะครับแต่เราจะวิธีหารถ้าวิธีคูณต้องคูณตัวส่วนที่มันน้อยกว่าหรือมากกว่าคูณตัวส่วนที่มันน้อยกว่าแต่ถ้าวิธีหารเอามาหารตัวส่วนที่มัน
มากกว่าเพราะถ้าเราเอาตัวส่วนที่มันมากกว่าไปคูณมันก็จะมากขึ้นไปอีกใช่ไหมครับหรือถ้าเราเอาตัวส่วนที่มันน้อยกว่าไปหารมันก็จะน้อยลงไปอีกเพราะฉะนั้นคูณให้คูณตัวส่วนที่น้อยหารให้หารตัวส่วนที่มากนะครับตรงนี้6ส่วน12กับ3ส่วน4อะไรมากกว่าส่วนไหนมากกว่า6ส่วน12มากกว่าเพราะฉะนั้นก็ต้องเอา6ส่วน12มาหารกับเลขอะไรก็ได้ให้มันได้จากส่วน12ให้มันกลายเป็นส่วน4เนี่ยมันจะได้เท่ากับส่วน4ตัวนี้จาก12ให้กลายเป็น4เอาอะไรมาหารครับเอา3มาหารหารทั้งบนและหารและล่างทั้งบนและล่าง12หาร3ได้4 6หาร3ได้2เพราะฉะนั้นจาก6ส่วน12มันก็จะกลายร่างเป็น2ส่วน4 2ส่วน4มาเทียบกับ3ส่วน4เทียบเลขตัวบนคือตัวเศษ2น้อยกว่า3ใช่หรือไม่เพราะฉะนั้นหมายความว่า6ส่วน12หรือเมื่อกี้คือ2ส่วน4นั้นน้อยกว่า3ส่วน4ง่ายๆแค่นี้อ่ะเดี๋ยวทำแบบฝึกหัดให้ดูสัก1ตัวอย่างส่วนอันนี้ครูอธิบายไปแล้วการคูณนะครับจะขอข้ามไปมันเสียเวลาเราดูตัวอย่างกันเลยดีกว่าในหนังสือนะฮะถ้านักเรียนอยากจดให้นักเรียนจดลงสมุดนะครับใครเขียนลงสมุดแล้วมาส่งเพิ่มคะแนนจิตวิสัยให้ไม่เขียนไม่เป็นไรแต่ถ้าเขียนเพิ่มคะแนนจิตวิสัยให้แต่อย่าเพิ่งไปเขียนลงไปในหนังสือเพราะว่าปีต่อไปหนังสือน้องป.3ขึ้นมาป.4จะได้เรียนโอเคอยากจดจดลงไปในสมุดนะครับอ่ะมา9เศษ9ส่วน20หารเอ้ยไม่ใช่หารเอามาเปรียบเทียบกับเศษ7ส่วน10คูใช้ข้อนี้ใช้วิธีคูณแล้วกันข้อนี้ใช้วิธีคูณถ้าเราใช้วิธีคูณเราจะคูณตัวไหน9ส่วน20หรือ7ส่วน10คูณตัวน้อยคูณตัว7ส่วน107ส่วน10คูณกับอะไรให้มันเท่ากับ20คูณอะไรให้มันได้ส่วน20 10คูณอะไรได้20ครับ10คูณ2คูณ2ทั้งบนและคูณ2ด้านล่างด้านบนได้แล้วด้านล่างได้แล้ว20ด้านบนได้เท่าไหร่ครับ14ดังนั้นจาก9ส่วน20 9ส่วน20มาเปรียบเทียบกับ7ส่วน10ที่กลายร่างเป็น14ส่วน20อะไรมากกว่ากัน14ส่วน20เพราะฉะนั้นควรใส่เครื่องหมายอะไรดีตรงนี้ใส่เครื่องหมายอะไรดีมากกว่าน้อยกว่ามากกว่าเหรอ9ส่วน20มากกว่าเหรอต้องใส่เครื่องหมายน้อยกว่าปลายแหลมชี้ไปทางไหนด้านมากหรือด้านน้อยปลายแหลมชี้ไปด้านน้อยแบบนี้นะครับปลายแหลมชี้ไปทางด้านน้อยจึ๊บจึ๊บนะโอเคตรงนี้ต้องเขียนว่าดังนั้นลืมไปส่วนบรรทัดที่เขียนว่าดังนั้นต้องเขียนว่าและต้องเขียนว่าและสลับกันโทษทีดังนั้น9ส่วน20มากกว่าหรือน้อยกว่า7ส่วน10น้อยกว่า7ส่วน10นะครับก็ตอบได้เลยว่า9ส่วน20น้อยกว่า7ส่วน10จบข่าวดูข้อต่อไปข้อ2ครูอยากทำวิธีหาร
หารตัวไหนดีหาร24ส่วน15มั้ยหรือหาร36ส่วน30 36 เอา36 36ส่วน30เอามาหารกับอะไรก็ได้ให้ได้เป็นส่วน15หารอะไรดี30หารอะไรได้15เก่งมาก30หาร2ด้านบนหาร2ด้านล่างก็หาร2 36หาร2ได้18และ24ส่วน15กับ36เอ้ยไม่ใช่36มันกลายร่างเป็นอะไรแล้วมันกลายร่างเป็น18ส่วน15ใส่เครื่องหมายอะไรดีมากกว่าเก่งมากใส่เครื่องหมายมากกว่านะครับสรุปได้เลยว่าดังนั้น24ส่วน15มันต้องมากกว่า36ส่วน30ตอบได้เลย24ส่วน15มากกว่า36ส่วน30อธิบายแค่นี้นะครับอธิบายแค่นี้ข้อ3ข้อ4ข้อ5ข้อ6เดี๋ยวเราจะทำต่อนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะทำแบบฝึกหัดที่ 6.10 ต่อแต่ว่าคลิปนี้จะหยุดไว้เพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยทำต่อนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้จบเพียงแค่นี้เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ